หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันที่1มิถุนายนนี้ศาลยุติธรรมจะคืนสู่สามัญสำนึกการเคลื่อนไหวมีอยู่แน่นอนครับไม่บอกแล้วยังเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าเราไม่เปลี่ยนไปแน่นอนแล้วเราไม่ลดสิ่งใดเด็ดขาดไม่มีการสร้างเพดานให้ตัวเองอีกแล้วนะครับม็อบเยาวชนเนี่ยมันเป็นหลักมาจากอะไรหลักทฤษฎีเลสการ์ดที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเคยนำมาใช้ก่อนโดยมีหลักที่มาจากคาร์ลมาร์กเป็นทฤษฎีของคาร์ลมาร์กโดยยึดวัฒนกรรมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมประชาธิปไตยนะครับเสรีภาพเขาเอาตอนหลังๆเข้ามาผสมกันเรื่องเสรีภาพปราดอนภาพประชาธิปไตยจริงๆมันทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมเป็นหลักคิดทฤษฎีของคอมมิวนิสต์แล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาเรียกว่ากลุ่มทฤษฎีเลสกลุ่มเลสการ์ดกลุ่มเลสการ์ดเคยเกิดขึ้นที่ไหนสมัยปี2016กลุ่มนิสิตศึกษา6ตุลาจนเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะในประเทศไทยต่อมาในยุคของโกติที่ตั้งวิทยุเลสการ์ดขึ้นมานะครับตอนนั้นก็จัดการชุมนุมต่อต้านเกิดการจลาจลในปี52และการเผากรุงเทพในปี2503ต่อมาในปี2563ก็มีกลุ่มลักษณะเนี้ยขึ้นมานะกลุ่มเขาเรียกว่าจะเป็น3นิ้วไม่ว่าจะเป็นเยาวชนล่าสัตว์ดอกเขาก็เปลี่ยนชื่อมาเรื่อยอ่ะนะฮะจนปัจจุบันได้รับฉายาว่ากลุ่ม3นิ้วไม่ชอบชู3นิ้วซึ่งไปเรียนแบบหนังนะครับที่เกี่ยวข้องกับเกมที่เรียกว่า Hunger Game สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของม็อบ3นิ้ว3กีบนะม็อบฝั่งเสื้อส้มนะของพรรคฝั่งเสื้อส้มที่มีการปลุกขึ้นมาแล้วก็มีการเคลื่อนไหวม็อบขึ้นมาเพื่อต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อต้านรัฐบาลอ้างสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยพลาดอนภาพเสรีภาพจนเป็นที่มาของการชุมนุมประท้วงหลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็ปรากฏว่าโดนข้อหาตามมาตรา112ดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ปรากฏว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาแกนนำหลายคนซ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเพนกวินไม่ว่าจะเป็นแกนนำของพรรคการเมืองอย่างน้อย 1-2 พรรคการเมืองโดนข้อหา 112 ผู้สมัครกรุงเทพมหานครนะฮะก็โดนดำเนินคดีตามมาตรา 112 ด้วยแม่เพนกวินยืนยันไม่ผิดนะครับที่ลูกออกมาเคลื่อนไหวนะครับประท้วงกดดันหน้าศาลทำไมเป็นแบบนี้ตกลงผิดหรือไม่เดี๋ยวมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ไปดูกระบวนการปรากฏการณ์ก่อนนะครับถ้าตราบใดที่พี่อานนท์พี่ไม้ยังไม่ได้รับอิสรภาพผมก็ต้องต่อสู้อยู่ที่นี้ต่อไปนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันที่1มิถุนายนนี้ศาลยุติธรรมจะคืนสู่สามัญสำนึกศาลยุติธรรมจะไม่มีการเลื่อนการไต่สวนและก็จะกลับเข้าสู่หลักการแห่งกฎหมายนั่นคือการคืนอิสรภาพให้กับผู้ที่เรียกร้องเสรีภาพเพราะมันต้องเป็นมาตรฐานสากลว่าใครที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพไม่ควรจะถูกริดรอนเสรีภาพพี่อานนท์ได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนกวางจูในปีนี้แต่ไม่สามารถไปรับได้เพราะถูกพบกำลังถูกนักไทยและเมื่อสิทธิมนุษยชนศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวให้ปล่อยตัวชั่วคราวคุณอนนท์นำพาแล้วคุณมานุพงศ์จากนอกไม้นะมีผลก็เดี๋ยวจะออกหมายปล่อยและทางราชทัณฑ์ก็จะรับไปปล่อยที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์หลังจากนี้ทั้งสองคนนี้คือมีเงื่อนไขอะไรบ้างคะก็มีเงื่อนไขเหมือนกับของคุณสมยศกับคุณไผ่คือว่าจะไม่ไปกระทำการใดๆให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่ไปร่วมชุมนุมให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองจะไม่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปนี่ครับ
เป็นระยะห่างด้วยครับภารกิจนะครับข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อก็ยังเหมือนเดิมนะครับความเข้มแข็งของการต่อสู้ในช่วงที่อยู่ในคุกแล้วก็ของคนที่อยู่ข้างนอกนะครับเป็นแรงผลักดันให้พวกเราได้ตระหนักนะครับว่าบ้านเมืองเรามันมีปัญหาจริงๆและเราก็จะร่วมกันต่อสู้นะครับเพื่อสู่เส้นชัยให้มันจบที่รุ่นเราขอบคุณครับไม่ครับไม่ลดเงื่อนไขค่ะสำหรับตัวไม้เองนะครับก็ไม้ก็ยังเป็นไม้ครับไม้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไม้ไปได้ครับผมการเคลื่อนไหวมีแน่นอนครับต่อไปยังไงต้องติดตามชมอีกครั้งนะครับแต่พวกเราก็ต้องขอกลับไปเขาเรียกว่าตามข่าวที่พวกเราไม่ได้รับนะครับณขณะที่เราอยู่ในเรือนจำนะครับเราก็จะพยายามตามข่าวแล้วก็ติดตามการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายใดก็ตามนะครับก็พยายามจะตามข่าวให้เร็วที่สุดแล้วก็การเคลื่อนไหวมีอยู่แน่นอนครับไม่บอกแล้วยังเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าเราไม่เปลี่ยนไปแน่นอนแล้วเราไม่ลดสิ่งใดเด็ดขาดไม่มีการสร้างเพดานให้ตัวเองอีกแล้วนะครับเราจะรักษาความกว้างความไกลความไปได้ในหัวข้อในข้อเรียกร้องของเราอย่างนี้ต่อไปนะครับจะไม่มีการสร้างอะไรมาคุ้มพวกเราอีกแล้วจะไม่มีอะไรมากั้นพวกเราอีกแล้วนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมอุดมการเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมอยากให้พี่น้องนะครับช่วยติดตามเพื่อนเราอีก2คนนะครับที่ยังไม่ได้ออกมาก็คือคุณจัสตินนะครับจัสตินเขาได้รับประกันตัวในคดีแรกแล้วนะครับแต่ว่ามันเหลืออีก2คดีซึ่งทางทนายความก็จะเร่งประกันตัวภายในวันพรุ่งนี้ให้จัดติงก็ได้ออกมาข้างนอกเพราะว่าเราก็รู้ว่าบรรยากาศในเรือนจำตอนนี้โควิดกำลังระบาดอยู่นะครับอีกน้องอีกคนนึงคือน้องแซมนะครับซึ่งน้องเขาไม่ได้มีสัญชาติไทยนะครับเขาเกิดบนแผ่นดินไทยนะครับแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ตกหล่นนะฮะซึ่งคนแบบเนี้ยในประเทศไทยมันเยอะมากโดยเฉพาะตามตะเข็บชายแดนหรือว่าในกรุงเทพนะครับที่พ่อเป็นคนไทยแต่ไปมีภรรยาเป็นคนต่างชาติแล้วก็ตกหล่นการตำรวจไปก็คงต้องรีบประกันตัวออกมาเพราะว่าแซมก็ติดโควิดเช่นกันนะครับก็จะต้องเร่งประกันตัวกันออกมานะครับส่วนคดีของกลุ่มราษฎรแล้วก็กลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวด้วยกันเนี่ยพวกเราก็ใช้กองทุนนะครับแล้วก็ประกันตัวออกมาไม่ว่าจะเป็นแถว1แถว2คนที่มีสปอตไลท์จะเรียกว่าคนที่ปราศัยหรือว่าคนที่เคลื่อนไหวธรรมดาเราจะยืนยันว่าเราจะประกันตัวออกมาทั้งหมดนะครับเพื่อออกมาร่วมต่อสู้นะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเพราะว่าเส้นชัยมันรอเราอยู่ข้างหน้านะครับอีกไม่ไกลนะครับอีกไม่ไกลจริงไปเชิงปรากฏการณ์นะครับคงเห็นชัดเจนนะแม่เพนกวินเขาสนับสนุนยืนยันว่าอ่านพวกอ่านหนังสือไม่แตกนะครับบอกว่าเพนกวินได้รับการประกันตัวมาเนี่ยก็คือจะไม่ยุ่งเกี่ยวไม่พูดไม่เขียนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แม่ดูแล้วสิ่งที่เพนกวินเขียนไม่เห็นเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เลยการชุมนุมหน้าศาลกดดันศาลก็สามารถจะทำได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ผิดเงื่อนไขการประกันตัวไอ้พวกเนี้ยนะฮะอ่านหนังสือไม่แตกนะครับไปชุมนุมประท้วงก็หาว่าผิดเงื่อนไขของศาลแต่แม่เพนกวินก็รู้สึกตกใจนะครับที่จู่ๆก็มีหมายศาลมาเรียกทำการไต่สวนนะครับกรณีเรื่องการประกันตัวของเพนกวินตอนแรกแม่เขาก็บอกว่าคิดว่าจะโดนเหมือนแม่ลุงที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการชุมนุมประท้วงแต่คราวนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาถูกเรียกไต่สวนในกรณีในเรื่องของการถอนการประกันตัวฮะเป็นผู้ให้การประกันตัวเพนกวินออกมานะครับแม่ของเขาก็ยืนยันนะครับว่าจะไปพบศาลนะครับและคงสนับสนุนเพนกวินให้ดำเนินการต่อไปส่วนแกนนำอย่างน้อย2คนก็ได้รับการประกันตัวนะครับก็จัสตินได้รับการประกันตัวคดีนึงแต่ยังมีค้างอีกคดีนึงก็ต้องไปเคลียร์ให้จบในขณะที่ไมค์กับอานนท์ได้รับการประกันตัวแต่ก็ต้องอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์จนกว่าจะตรวจโควิด-19 หายแล้วก็ต้องทำการกักโรคเป็นเวลา14วันนะครับตอนนี้สรุปก็คือว่าสถานการณ์ในเชิงงานสังเคราะห์เนี่ยนะครับตกลงเพนกวินผิดไม่ผิดมันจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับเพนกวินเรื่องของอนาคตของเพนกวินเนี่ยคงลำบากแล้วนะครับที่จะมาเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองเพราะว่าเป็นบุคคลที่เป็นนักโทษเด็ดขาดนะครับขาดคุณสมบัติทางการเมืองไปละน
นะครับข่าวสมบัติเป็นข้าราชการเพราะเป็นนักโทษเด็ดขาดเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีนะครับที่ไปละเมิดอำนาจศาลบนศาลเนี่ยนะฮะไปยื่นแถลงการไปถ่ายรูปอะไรบนศาลเนี่ยปรากฏว่าโดนไปแล้วละลอกหนึ่งก็โดนไป1เดือนก็ศาลให้ลงโทษแค่15วันก็เป็นนักโทษเด็ดขาดไปแล้วก็ประวัติก็ไม่สามารถที่จะไปลงเล่นการเมืองเป็นข้าราชการได้แล้วอันนี้คือประการแรกเพนกวินเรียนจบได้ไหมยังจบไม่ได้เพราะว่ายังขาดเรียนอีก2เทอมนะครับเราจะเห็นว่าคนที่อยู่เบื้องหลังและให้การสนับสนุนเพนกวินเนี่ยกลับกลายเป็นแม่เขาเองนะเห็นไหมฮะพ่อแม่รังแกฉันหรือเปล่าในหุ้นส่วนตัดสินใจดูพิจารณาดูนะครับคนที่ให้การสนับสนุนเพนกวินอยู่โดยตลอดเนี่ยเป็นแม่เขานะและตอนนี้ที่สำคัญและน่าสนใจนะครับก็คือว่าเพนกวินเนี่ยไปชุมนุมกดดันศาลเนี่ยผิดไหมนะครับผิดเงื่อนไขการประกันไหมประการแรกมันอาจจะไม่ผิดเงื่อนไขการประกันแต่มันผิดข้อกฎหมายเรื่องพรบควบคุมโรคผิดเรื่องนะครับคำสั่งนะฮะสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยอันนี้ผิดนะครับนั่นหมายความว่าเพนกวินอาจจะไม่ผิดในเรื่องของเงื่อนไขการประกันตัวแต่ก็ผิดคดีเพิ่มนะครับก็มีคดีเพิ่มแม่เขามีความผิดไหมอยู่ที่พนักงานสอบสวนอยู่ที่ตำรวจที่รัฐบาลรัฐบาลแจ้งข้อกล่าวหานะครับก็ผิดถ้าไม่แจ้งข้อกล่าวหาก็รอดแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้จำได้ไหมบอกว่าม็อบเยาวชนเนี่ยมันเป็นหลักมาจากอะไรหลักทฤษฎีเลดการ์ดที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเคยนำมาใช้ก่อนโดยมีหลักที่มาจากคาร์ล มาร์กเป็นทฤษฎีของคาร์ล มาร์กโดยยึดวัฒนธรรมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมประชาธิปไตยนะครับเสรีภาพเขาเอาตอนหลังๆก็มาผสมกันเรื่องเสรีภาพปราดอนภาพประชาธิปไตยจริงๆมันทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมเป็นหลักคิดทฤษฎีของคอมมิวนิสต์แล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาเรียกว่ากลุ่มทฤษฎีเลดกลุ่มเลดการ์ดกลุ่มเลดการ์ดเคยเกิดขึ้นที่ไหนสมัยปี2016กลุ่มนิสิตศึกษา6ตุลาจนเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะในประเทศไทยต่อมาในยุคของโกตีโกตีที่ตั้งวิทยุเลดการ์ดขึ้นมานะครับตอนนั้นก็จัดการชุมนุมต่อต้านเกิดการจลาจลในปี52และการเผากรุงเทพในปี2503ต่อมาในปี2563ก็มีกลุ่มลักษณะเนี้ยขึ้นมานะกลุ่มเขาเรียกว่าจะเป็น3นิ้วไม่ว่าจะเป็นเยาวชนลาสัดดอกเขาเปลี่ยนชื่อมาเรื่อยอ่ะนะฮะจนปัจจุบันได้รับฉายาว่ากลุ่ม3นิ้วไม่ชอบชู3นิ้วซะไปเรียนแบบหนังนะครับที่เกี่ยวข้องกับเกมที่เรียกว่า Hunger Game นะครับพอเรียนแบบปุ๊บวิธีการจะหยุดเนี่ยผมต้องเรียนว่าวิธีการจะหยุดม็อบเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ปกครองนะครับตอนแรกก็ไม่ยอมดำเนินคดีกับเด็กและเยาวชนผมก็บอกว่ามันมีศาลเยาวชนถ้าเด็กทำผิดเยาวชนทำผิดก็ว่าไปตามกฎหมายตอนแรกก็ไม่ทำสงสารเด็กยังไงสุดท้ายก็ต้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายพอดำเนินคดีตามกฎหมายก็จับหนักให้โดน112ล่าส่วนเด็กม.3โดน112ไปด้วยนะครับก็ต้องขึ้นศาลเยาวชนขึ้นศาลเยาวชนเสร็จเรียบร้อยประเด็นที่สำคัญคือไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ปกครองไงพอไม่ดำเนินคดีกับผู้ปกครองผู้ปกครองก็สนับสนุนแม่เป็นกวินเป็นไงเป็นเสื้อแดงไงสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับทำให้เหตุการณ์มันก็วนอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆคนที่อยู่เบื้องหลังลุงคือใครแม่ลุงสนับสนุนนะฮะพ่อเขาเคยร่วมปู่มั้งปู่หรือพ่อเขาเคยร่วมตระกูลเคยร่วมมาก่อนกับฝั่งของเสื้อแดงมันก็เลยส่งวนทำให้เหตุการณ์ก็วนกลับมาที่เดิมเนี่ยเรื่องของเคสของเพนกวินเนี่ยไปมาคนสนับสนุนเขาก็คือแม่เขาเนี่ยนะฮะสนับสนุนให้ทำแบบนี้สิ่งเหล่านี้นะครับก็อธิบายเชิงสังเคราะห์ไปแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายความจริงไม่ค่อยปรากฏว่ายิ่งนานวันความจริงมันเริ่มปรากฏเราได้เรียนรู้มากขึ้นม็อบมันแผ่วม็อบมันน้อยลงเพราะหูตาคนสว่างมากขึ้นมากขึ้นแกนนำก็ถูกจับกุมดำเนินคดีมากขึ้นมากขึ้นความผิดมันเห็นชัดขึ้นยิ่งศาลจับนะครับแล้วปรากฏว่าควบคุมตัวไว้มาชุมนุมต่อต้านศาลปล่อยก็ทำความผิดอีกถอนการประกันตัวอีกแล้วปล่อยมาอีกเนี่ยซึ่งก็โดนปล่อยโดนจับโดนปล่อยจับปล่อยจับปล่อยและมีการสาวพุ่งกันตอนนี้มันก็ต้องสาวต่อว่าใครอยู่เบื้องหลังใกล้ชิดเงินในการประกันตัวเป็นล้านเนี่ยเอามาจากไหนเพราะหลายร้อยคดีเนี่ยเอาเงินมาจากไหนนะครับประเด็นเนี้ยถ้ามีการสืบเสาะจะรู้ทันทีว่าอ๋อเป็นเงินมาจากไอ้คนที่อยู่ต่างประเทศนี่เองนะครับอ๋อเป็นคนที่อยู่ในพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพรรคสีส้มนั่นเองอ๋อปรากฏว่า
แม่เป็นคนกลุ่มนี้เองมีเงินงบมาสนับสนุนมาโดยตลอดนั่นเองสิ่งนี้เราจะเห็นอะไรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่คนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนี้มันจะเห็นมันจะเชื่อมโยงได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามผู้บงการเริ่มหายเพราะมันมีการสาวผู้บงการแต่คนที่หนุนหลังเดินเกมไม่อยู่ตอนนี้กลับกลายเป็นคนใกล้ชิดนะครับอย่างไรก็ตามก็ในปรากฏการณ์ครั้งนี้ในเชิงงานวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์ก็คงเห็นว่าคนที่สนับสนุนได้อยู่เบื้องหลังเพนกวินใกล้ตัวที่สุดก็คือแม่เขาเองแม่เขาก็ยืนยันลูกไม่ผิดลูกไม่ผิดเวลาถูกจับก็ไปยืนร้องห่มร้องไห้โกนหัวหน้าศาลล่าสุดท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลบอกว่าพอศาลออกหมายเรียกไปแล้วเนี่ยนะครับก็เรียนเรียกคนที่รับผิดชอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่อาจารย์เนี่ยมาทำการไต่สวนเพราะละเมิดคำสั่งของศาลนะครับละเมิดเงื่อนไขการประกันตัวเนี่ยตรงนี้เนี่ยท่านใหม่ก็เรียกร้องนะครับและต่อมาก็มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับเพนกวินเพิ่มเติมนะครับจากกลุ่มต่างๆที่จงรักภักดีต่อสถาบันนะครับแล้วก็มียื่นต่อศาลอย่างน้อย3คณะ2ถึง3คณะแล้วตอนนี้นะที่มีการขอให้มีการถอนประกันตัวกับเพนกวินนะครับเอาละเกมนี้ยังไม่จบนะแต่ในเชิงงานสังเคราะห์เราได้เห็นคดีของเพนกวินตอนนี้นะครับมีเกือบ100คดีอายุน้อยร้อยละ100คดีนะครับและคดีนี้ก็คงจะเป็นบทเรียนที่สำคัญนะเป็นไปตามหลักทฤษฎีเลดการ์ดเลดการ์ดทฤษฎีเก่านะมันมีกลยุทธ์ในการแก้ก็คือจะปล่อยสาวผู้บงการนะฮะแล้วก็ต้องไปดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ปกครองผู้บงการนั่นคือผู้ปกครองตอนนี้มันยังไม่ดำเนินการอะไรกับผู้ปกครองแม่ลุงโดนแล้วเงียบกริบลุงอ่ะนะครับสิ่งเหล่านี้คือยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองถ้าเข้าใจการเมืองอย่ามองเท่าตามองเห็นต้องมองให้ลึกไปกว่าตาเนื้อขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
จะไม่มีวันพรุ่งนี้ฉันจะโอบกอดเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่มีไม่ห่างเธอจับมือฉันไว้จงตาฉันไว้ให้นานเท่านานจนเราก้าวผ่านคืนวันอันโหดร้ายกอดคอฉันไว้หลับตาให้เห็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จดจำทุกสิ่งที่ดีที่สุดในหัวใจจับมือฉันไว้จ้องตาฉันไว้ให้นานเท่านานจนเราก้าวผ่านวันอันโหดร้ายกอดขอฉันไว้หลับตาให้เห็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จดจำทุกสิ่งที่ดีที่สุดในหัวใจปล่อยเธอให้จากไปไม่ปล่อยเธอให้จากไปไม่ปล่อยเธอให้จาก